สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะมาคุยคงเป็นหนีไม่พ้นเรื่องของปลัดสุพัฒน์นะฮะซึ่งเป็นรองอธิบดีนะกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกจับกลุ่มที่ญี่ปุ่นเพราะไปขโมยภาพนะฮะในโรงแรมของญี่ปุ่น 3-4 ภาพนะฮะมูลค่า 15,000 เยนหรือประมาณ 1,500 บาทของไทยนะครับคดีจนถึงขนาดนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าทางญี่ปุ่นกำลังส่งเรื่องไปนะครับเพื่อที่จะนำตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับในส่วนของไทยนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่ากรณีดังกล่าวนั้นยังไม่ขอสิทธิพิเศษนะครับในการใช้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าที่ของไทยนะครับสำหรับท่านรองอธิบดีท่านนี้นะครับก็เป็นคนที่เรียนจากญี่ปุ่นตั้งแต่มัธยมป.ตรีแล้วก็ป.โทแล้วก็มาทำงานที่กระทรวงพาณิชย์นะครับก็มีตำแหน่งอีกไม่กี่ปีก็อีกไม่กี่เดือนนะฮะจะเกษียณอายุราชการก็ประมาณเดือนกันยายน 2560 วันที่ 30 นี่ก็เกษียณอายุราชการนะครับแต่ปรากฏว่าก็ไปลักทรัพย์สินของโรงแรมจนถูกจับกลุ่มเสียก่อนนะครับเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองนะฮะทางกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะไม่ใช้เอกสิทธิ์ในการคุ้มครองนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนญี่ปุ่นนี่แหละก็คือเข้าเรียนญี่ปุ่นนะฮะปีตรีม.ต้นปีตรีปีโทแล้วมาทำงานที่กระทรวงพาณิชย์แล้วก็ไปประชุมกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ไปขโมยภาพก็ได้โดนจับนะฮะภรรยาเขาคนญี่ปุ่นนะครับแต่ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลก็เป็นคงเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับคนไทยทุกคนนะฮะเป็นข้าราชการไม่เล็กไม่ว่าเล็กน้อยหรือใหญ่พอไปกระทำความผิดอย่างนี้ก็อายเขานะฮะทางอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็บอกว่าในกรณีนี้เนี่ยถ้ามีการกระทำความผิดอย่างนี้เนี่ยถ้ากลับมายังประเทศไทยแล้วจะมีความผิดในขั้นไหนนะแน่นอนฮะท่านก็บอกว่าในกรณีนี้ก็ถึงขั้นปลดออกแล้วก็ไล่ออกนั่นเองนะฮะมาเล่าสู่กันฟังฮะเรื่องราวที่เป็นข่าวสารที่คนไทยสนใจขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับสายกว้างตาพื้นน้ำกว้างกว่าพื้นป่ากว้างไกลเอาเลือดแลกมาสร้างบ้านแปลงป่าทำมาหากินแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันมีไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในนามีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เหลือธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางไม้แผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในนามีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกัน แบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เหลือธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางไม้ใส่รองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกันผมใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งเอาบ้านของตัวเองเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชนานาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ่ยปากถามทำไมเขาช่างแสนดีและพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอันกลัวอ่านเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาผมใช้พื้นที่เล็กๆคือเล่าบอกตั้งแต่ที่ผมยังเรียนทุกวันออกกลางที่อุมมุลกุรอนครเมกาพวกเรายังขอดุอาให้กับพระองค์และพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอันกลัวอ่านเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชา